16ค่ะ6นาฬิกาครับเรื่องเราเช้านี้เหมือนเช่นเคยกลับมาพบกันนะครับวันนี้เริ่มต้นเดี๋ยวต้องก่อติดเปิดถนนหรือยังเนี่ยค่ะสุขุมวิทท่านผู้ชมสุขุมวิทขาเข้าช่วงปากซอยสุขุมวิท64โดยประมาณนะค่ะใช่นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น 11:45 นาทีเมื่อวานนี้และความเลวร้ายประการแรกก็คือการจราจรติดขัดเพราะทั้ง3เลนขาเข้าใช้ไม่ได้เลยต่อมาตำรวจต้องใช้ขาออกแบ่งมาให้ขาเข้าเลนนึงแต่วิกฤตจราจรเกิดขึ้นน้ำมันเนี่ยเผาก็ไปเท่าไหร่เนี่ยขณะเดียวกันรถราคันนี้เป็นรถบรรทุกดินซึ่งขนออกมาจากสายงานก่อสร้างใกล้ๆกันนั่นแหละท่านผู้ชมใช่ค่ะคนขับบอกขับออกมาแค่100เมตรแล้วพรวดลงไปตรงนั้นมีมอเตอร์ไซค์กับแท็กซี่ตามหลังทั้งคู่เนี่ยบาดเจ็บเพราะไอ้แผ่นคอนกรีตที่ว่านี้เนี่ยมันปิดบ่อหรืออุโมงค์ที่เอาสายไฟลงดินขนาดใหญ่มากถ้าภาพมุมสูงเจนชัดเลยแล้วลงไปแบบนี้คำถามที่เกิดขึ้นทันทีก็คือทำกันดีท่าไหนถึงสุดลงไปแบบนี้ปิดกันไม่ดีหรือไม่ประการใดข้อต่อมาอันเนื่องมาจากรถบรรทุกขนดินคันนี้ท้ายจมหน้าแหงนและปรากฏว่าโชว์เด่นเป็นสง่าสติกเกอร์รูปดาวสีเขียวมีอักษรตัว B อยู่ตรงกลางค่ะนี่เด่นเป็นสง่าจริงๆท่านผู้ชมเหมือนต้องการประกาศให้รู้ว่ากูมีสติกเกอร์หรือไม่ประการใดและปรากฏว่าคุณอภิชาติไพรุ่งเรืองประธานสหพันธ์ขนส่งทางบกเอามาบอกใช่แล้วมันคือสติกเกอร์สวยเอาไว้เคลียร์ในท้องที่นครบาลและเป็นสติกเกอร์แบบระยะสั้น10วัน20วันอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมนั่นก็แปลว่าสติกเกอร์สวยใช่ไหมใครเคยบอกว่าหมดแล้วอ่ะใครนี่ท่านผู้ชมแล้วถามคนขับรถบรรทุกไปบรรทุกดินมาตอนออกมาอ๋อไม่ได้ช่างค่ะมีหนำซ้ำตอนที่เจ้าหน้าที่ทางการเขาจะยกรถเจ้าของรถบรรทุกบอกเดี๋ยวรถเสียหายยกเองตอนที่เจ้าหน้าที่ทางการเขาจะเข้าไปเคลียร์เรื่องจะต้องมีการชั่งดินเพื่อจะหาตำพิสูจน์หลักฐานว่าเกินไหมนั่นปรากฏว่าอะไรขนดินแล้วหนีใช่ค่ะคือมีรถอีกคันนึงมาแล้วก็มาตักดินจากนั้นจริงๆต้องชั่งก่อนแต่ปรากฏว่าไปเลยค่ะเข้าสายงานเลยขนาดกทบไล่ตามยังไม่หยุดถึงเวลาเข้าไซต์แล้วปิดไซต์นี่มันเกิดขึ้นในประเทศไหนเนี่ยจะเอาดินไปต้องให้เจ้าหน้าที่คอนโทรลไว้นะเอาไปเทไม่ได้นะฮะเจ้าหน้าที่คะขอเปิดประตูรถบรรทุกคันเมื่อกี้หน่อยค่ะทีมผู้ว่าครับเปิดเลยค่ะทีมผู้ว่าเปิดเลยค่ะทีมผู้ว่าครับเปิดทีมผู้ว่ากทม.ค่ะนี่เกรนนะยังไม่ได้หรอเอาดินไปเทคืนที่ใช้งานที่ตัวเองออกมานั่นแหละยังไม่ได้ช่างไม่ไรอย่างนี้ก็เห็นนะมาและท่านผู้ชมไอ้คันที่มาลำเลียงดินเอาไปเทคืนก็มี B มีสติ๊กเกอร์ตัว B เหมือนกันค่ะโอเคเป็นคนร้องเป็นคนคล้องเราเองเขาเอาประตูเราคล้องเราไม่เป็นไรท่านผู้ชมขออนุญาตเป็นความตื่นเต้นว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงท่านผู้ชมและแน่นอนคุณวิโรจน์คดาดีสอนเพราะประเด็นเรื่องวันทุกเกินเนี่ยสวยสติ๊กเกอร์คนจะนึกถึงสติ๊กเกอร์ดาวเคราะห์น้อยจำได้ใช่ไหมเจ้าตัวเมื่อวานไปถึงจุดนั้นมีการต่อว่าต่อไม่ใช่ถามไทยกับตำรวจท่านผู้ชมคุณปล่อยได้ยังไงนี่หลักฐานนั่นน่ะว่ามันเกิดเหตุตรงนี้นะครับครับก็อำนวยการจราจรนะครับแก้จราจรแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้เพื่อให้แก้ปัญหาได้เร็วที่สุดแต่ปัญหาคือตอนจังหวะที่รถมันไปเนี่ยครับก็ไม่ได้เฝ้าอยู่ตลอดเวลานะครับก็นี่คือยอมรับความผิดพลาดแล้วใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าหนึ่งเลยเนี่ยอะไรผิดพลาดบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่เนี่ยก็มีทั้งของเขตของตำรวจช่วยกันดูนะครับดูทั้งในเรื่องของการจราจรเรื่องของประชาชนที่มานะครับรวมถึงของการท่านผู้ชมดูเหมือนช่วงต่อมาจะเข้าไปที่ไซต์เลยคุณวิโรจน์ในฐานะสสขณะเดียวกันโตโต้สสเขตบางนาก้าวไกลก็ไปด้วย
ข้าไปดูดินในไซต์ที่เอามาเทเอาไว้ท่ามกลางความมืดผมก็เห็นภาพอยู่นะเมื่อวานนี่จริงๆก่อนเนี่ยมันมีกองแล้วไอ้ข้างล่างมันจะเป็นชั้นทรายเราจะพิสูจน์ได้ว่าเที่ยวที่มาดำอ่ะมันจะมีแค่ดินมันจะไม่ถึงทรายครับคุมไว้ได้ครับโอ้ยย้ำเดี๋ยวผมมีย้ำได้ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยววันนี้นัดหมายคุณโรจน์ลักษณะดีสอนมาที่ไหนที่กรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะหรือเราจะไปที่ไซต์ที่มาดามมันจะมีต้องไปดูกันซิที่เดิมไม่ถึงทรายครับนี่ท่านผู้ชมทีมงานตัวบีนี่มันศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินอยากมาขึ้นข้างหลังใหญ่ๆมาดูจะคุ้มกันได้นะตัวบีอ่ะสแกนมาแล้วมาขึ้นข้างหลังใหญ่สักนิดนึงดูศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆนะน้องไรค่ะมีคำถามเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณวิโรจน์ทวิตข้อความค่ะบีนี่ใช่เสียเบิ๊กหรือเปล่าใครเหรอเสียบิ๊กใครเสียบิ๊กนี่สแกนขึ้นมาสักนิดหนึ่งเถอะบีอ่ะอยากติดตรงนี้มันดูมีความน่าเกรงขามท่านผู้ชมนี่เริ่มอย่างนี้รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันครับท่านผู้ชมฮะและความร้อนแรงของเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคำถามมากมายมันเหมือนต้องการให้เกิดการโชว์อย่างนี้เพื่อจะประจานกันหรือไม่ประการใดแล้วก็รวมถึงเมื่อวานนี้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ถึงขนาดนี้เนี่ยเปิดถนนหรือยังท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้ตั้งเกือบ4ทุ่มยังไม่เปิดนะคะกว่าจะเคลียร์พื้นที่ค่ะเอาแผ่นปูนใหม่มาปิดแล้วก็ทำความสะอาดสงสารเจ้าหน้าที่กทมนี่และท่านผู้ชมรู้ไหมไอ้บ่อแบบนี้เนี่ยในกทมมีอยู่กี่บ่อ700บ่อเท่านั้นเองค่ะคือกลางคืนก็ทำงานกลางวันเขาก็ต้องปิดให้ใช้พื้นที่ในการขับรถขับราสัญจรไปมา700บ่อเฉพาะสุขวิทได้ข่าวว่า27บ่อในกทมนะนี่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราก็ต้องหวาดผวากันถูกไหมน้องใบค่ะแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ 11:45 นาทีที่รถเขาวิ่งไม่ได้ไม่เฉพาะกรณีความเสียหายจากนี้เนี่ยท่านผู้ชมมันต้องคิดต่อเนื่องด้วยนะไฟฟ้าก็ยืนยันว่าโครงสร้างเขาได้มาตรฐานแต่ก็ต้องตรวจสอบกันต่อมันมีคานอันนึงรับเอาไว้เนี่ยท่านผู้ชมเขาบอกทำอย่างนี้มาเป็นเดือนแล้วน้ำหนักเกินแน่ๆเมื่อวานนี้ไฟฟ้าวิวาทะกับในส่วนคนรับเหมาด้วยนะใช่เจ้าของรถบรรทุก10ล้อค่ะเฮ้ยคุณเอาดินไปก่อนได้ยังไงเพราะตามขั้นตอนต้องชั่งน้ำหนักก่อนนะคะเฉยตอนแรกเราคุยกับคนนี้แล้วมันไม่สนใจเดี๋ยวมันต้องใช้เวลาในการไล่เรียงสถานการณ์และท่านผู้ชมเรามีความมั่นใจในการนำเสนอข่าวสารแล้วในขณะนี้เพราะข้างหลังเรามีความมั่นใจเลยท่านผู้ชมบีทำไมเหรอนี่อะเดี๋ยวติดตามข่าวกันเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอเวลาไล่ละเอียดและเป็นเรื่องร้อนแรงขึ้นมาถึงขนาดคนตั้งคำถามกันมากมายอย่างที่ว่ารวมถึงคนเอาไปล้อเนี่ยน้องใบค่ะปรากฏว่ารองเท้ารองเท้านันยางค่ะนันยางนันยางช้างดาวโพสต์ภาพนี้เลยค่ะคุณผู้ชมวันใจช้ำรุดมนุษย์ค้างคาวมนุษย์ช้างดาวนี่เป็นภาพนี้ค่ะเพจนันยางซึ่งเป็นผู้ผลิตรองเท้าชาวดาวได้สร้างมีมนะคะเป็นภาพรองเท้าเหยียบไปตรงจุดเกิดเหตุอะค่ะแล้วก็ข้อความอย่างที่บอกหวั่นใจชำรุดมนุษย์ช้างดาวสไตล์ที่เหนือการเวลาค่ะท่านผู้ชมทีนี้มีคนแต่ข้อความตอนบนเนี่ยมันเขียนเอาไว้ด้วยอีกเพลงนึงคนเดินถนนคนหนึ่งมันจะทำเธอซึ่งเธอเป็นสุขสองเพลงเลยนี่กรรมกรข่าวคุยนอกจอวันนี้สนุกแน่เพราะอะไรมีคนเข้าไปเม้นต์นะน้องใบลืมสติ๊กเกอร์หรือเปล่าครับนี่แล้วติดสติ๊กเกอร์ให้ด้วยค่ะเห็นไหมวันใจชำรุดมนุษย์ช้างดาวอ้าวท่านผู้ชมแสดงความเห็นกันหน่อยเถอะผ่านหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะฮะมีเสื้อยืดกรรมกรข่าวสามรุ่นสีดำจะมอบให้5ท่านนะคะแจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดความเห็นเข้ามาอย่าลืมเลยว่าแฟนข่าวด้วยค่ะเริ่มได้เลยนะครับท่านผู้ชมดูมีความมั่นใจในการนำเสนอมากขึ้นไหมค่ะท่านผู้ชมดูหน้าเกรงขามไหม
หน้าจอวันนี้เนี่ยและเราว่ากันต่อขออนุญาต